ครับผมรางวัลวันนี้ที่ได้รับอะไรเอ่ยครับผมวันนี้ได้รับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะครับผมครับผมใช่ก็ความรู้สึกตอนนี้ก็คือแบบคือแบบจริงๆเราก็แบบดีใจมากเพราะเราก็แบบโหมันถือว่าเป็นรางวัลคู่แรกของเราใช่ครับผมครับผมเป็นรางวัลชายรางวัลแรกเลยครับผมใช่ครับผมผู้อุ้มสังเคราะห์ก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสได้ให้รางวัลนี้ให้กับเราสองคนนะครับผมครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณทาง GMM TV ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ทำให้ดังและจุ๋มได้มาเจอกันนะครับและที่สำคัญใครที่เราขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่น่ารักมากๆนะครับผมก็สัญญาว่าจะมอบความรักให้เรื่อยๆนะครับผมแล้วพวกเราก็จะตั้งใจทำงานผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้ยิ้มจิกหมอนกันแน่นอนครับผมภูมิสองคนก็สัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับผมครับผมสำหรับซีรีส์ของเราดีมากนะคะเป็นซีรีส์อะไรยังไงถึงไหนแล้วลูกอัปเดตค่ะตอนนี้อัปเดตเรื่องซีรีส์ของปีหน้าใช่ไหมครับครับผมก็จะมีวาระซ่อนเลยนะครับผม Hidden Agenda มี Our Sky 2นะครับผมแล้วก็ของผมเป็นเวทเนสเซ่คลับครับผมใช่ครับผมก็อัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์นะครับผมก็เหมือนตอนแถลงข่าวเลยครับผมอัปเดตยังไม่มีคืบหน้านะครับตอนนี้ยังไม่มีคืบหน้านะแต่คาดกันว่าน่าจะเริ่มถ่ายในเดือนหน้าเร็วๆนี้ครับผมใช่ครับงั้นไม่เป็นไรสิ่งที่มีอัปเดตคืองานแฟนมีตคู่ของเราสองคนที่จะเป็นแล้วข่าวว่าที่จะนำตัวเอาแล้วอ๋อใช่ครับผมใช่ yes ครับผมจริงๆก็ได้ยินมาแบบคร่าวๆจากทีมงานเหมือนกันว่าแบบมันโซเอาแล้วครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ที่เวียดนามทุกคนนะครับที่ครับผมเราสองคนนะครับผมก็ถึงวันงานก็เจอกันนะครับครับผมเจอนะครับผมเวียดนามก็ขอบคุณอีกทีนะครับผมก็พูดอะไรนะแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงนะชินเฉา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 จริงๆก็มีแฟนคลับเวียดนามมาแบบมาหาพวกเราที่ประเทศไทยเยอะมากๆแล้วก็บอกว่าแบบอยากให้พวกผมไปอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าวันเดย์นะเดี๋ยวเราไปหาใช่ใช่เราก็บอกเขาเลย one day will be there แล้วก็วันนั้นก็จะมาถึงในเร็วๆนี้แล้วนะครับทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับผมพวกเราเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับครับผมพิเศษอะไรให้กับแฟนเวียดนามบ้างคะรอบนี้ความพิเศษเหรอครับครับผมพวกเราจริงๆความพิเศษความพิเศษเหรอใส่ไข่แล้วกันอร่อยใส่ไข่ใส่หมูเพิ่มบวก15บาทครับผมเป็นพิเศษเป็นฉากของแฟนแน่นอนแน่นอนผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษแน่นอนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจะไปหาแฟนคลับเวียดนามแล้วพวกเราเจอพวกเราเป็นครั้งแรกแล้วพวกผมก็เจอพวกเขาเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ก็ความตื่นเต้นนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษสำหรับพวกเราแล้วใช่ครับผมส่วนครั้งแรกได้ไหมคะอะไรครับการไปเที่ยวเวียดนามครั้งแรกนะคะอ๋อใช่ครับผมใช่ก็คือแบบคือเราก็ยังไม่ได้เคยไปเวียดนามเลยครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ได้ไปแฟนมีได้ไปเจอทุกคนที่เรารักแล้วรักเราด้วยนะครับผมแล้วเราก็ได้ไปกินอาหารเวียดนามด้วยใช่แค่นี้จะบอกว่าแค่เจอพวกเขาแค่นี้ก็วิเศษแล้วครับใช่ special แล้วนะครับก็คือในงานไม่ทำอะไรนะนั่งกินข้าวด้วยกันทุกคนอร่อยไหมครับอะไรอย่างเงี้ยชิลๆเป็นกันเองทางแค่หวังว่านะว่าเดี๋ยวจะได้นั่งกินข้าวในแฟนมีด้วยกันเอาถ้าเอาอาหารเข้ามาได้ก็เยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอ่ะโอเคงั้นก็น่าจะขอบคุณแฟนอีกครั้งนึงเนาะแบบแฟนที่แบบอาจจะมีแฟนไกลตามไปด้วยใช่ครับใช่เจอกันที่นู่นครับผมทุกคนเจอที่นู่นนะครับผมเซฟไลฟ์ครับเดินทางอย่างปลอดภัยครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพจนถึงวันงานครับครับผมไว้เจอกันนะครับผมรักนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับ